ป็นแค่เรื่องกระจิ๊บกริ๊บอ่านตำรับตำราหนังสือน้ำหาก็ต้องมีความคิดอ่านทุกคุยทุกวันสะสมอย่างน้อยก็วันละนิดอ่านเป็นสิ่งใกล้ตัวค้นหาความรู้ต่อยอดในชีวิตไปคว้าคุ้มทรัพย์หนังสือกับคำถามข้อสุดท้ายถ้าตอบถูกแบบเป็นเอกฉันท์ 20,000 โอ้แล้วก็ถ้าตอบแบบไม่เป็นเอกฉันท์แต่ว่าฝั่งที่เลือกคำตอบที่ถูกเนี่ยมีเยอะกว่าก็คือ 10,000 อ้าวเอาใจช่วยเต็มที่นะคะเพื่อนๆอย่าลืมเชียร์กันด้วยนะคะตอนนี้พร้อมแล้วเตรียมตัวเลยค่ะถึงคำถามข้อที่3คำถามอ่านสดของเรานะคะมีข้อความเป็นข้อความนะคะมาให้น้องๆได้อ่านกันถ้าพร้อมแล้วไปอ่านก่อนค่ะพยัญชนะไทยมีทั้งหมด44ตัวให้เราฝึกท่องจำอย่างสนุกสนานตั้งแต่เล็กแต่เป็นเพราะจุดๆๆแท้ๆจึงทำให้ปัจจุบันตัวขอขวดและคอขวดยกเลิกการใช้ไปแล้วมีพยัญชนะหน้าตาแปลกๆมาด้วยจะเกี่ยวอะไรกับคำถามของเราท้าให้คิดเลยค่ะแอมว่าไงจ๊ะเขาน่าจะถามว่าพยัญชนะไทยมี44ตัวแต่เป็นเพราะวัยรุ่นอ๋อวัยรุ่นมันถึงได้แบบว่าเขาก็จะต้องพูดแบบว่าเอ้ยทำไรอยู่อะอะไรอย่างเงี้ยไม่ต้องใช้คอคนกับขอขวดอะค่ะเพราะวัยรุ่นทำให้ขอขวดขอคนถูกยกเลิกวัยรุ่นสมัยนี้เขาจะเปลี่ยนแปลงแบบคำไปเรื่อยๆอ่ะในอินเทอร์เน็ตนี่เปลี่ยนเละเลยใช่แล้วน้องอุ้มอ่ะคอคนกับคอควายมันเสียงเหมือนกันใช่ไหมคะคุณก็ด้วยความขี้เกียจเนาะคะก็เลยแบบเขียนคอควายดีกว่าคอคนเขียนยากอะไรอย่างนี้คนรุ่นใหม่อาจจะความคิดเขาอาจจะเป็นอย่างนี้ก็ได้อ๋อเป็นเพราะความขี้เกียจแท้ๆใช่แล้วขี้เกียจเกินไปปะมันเป็นความคิดของวัยรุ่นน่ะเนาะค่ะโอเคพี่ไม่เกี่ยวพี่เกินวัยเพราะว่าคนไทยสมัยนี้คือเขาแบบใช้ภาษาไทยไม่ถูกต้องอย่างเช่นขวดอย่างเงี้ยเขาไม่เอาขวดแล้วเขาเอาขวดแทนแบบมันจะเอาแบบชิวๆคือแบบไม่ต้องแบบไปเน้นมากอะไรคือแบบออกเสียงเหมือนกันก็พอวัยรุ่นอะวัยรุ่นอะค่ะก็เลยต้องไปอย่างงี้แต่ไม่รู้คำถามจะเป็นไปทางไหนฟังจากพี่สายดีกว่าคำถามนะคะก็คือคำที่หายไปในช่องว่างในจุดที่บอกว่าเป็นเพราะเนี่ยน่าจะเป็นเพราะอะไรระหว่าง2ข้อนี้นะคะระหว่างข้อกอไก่เพราะแป้นเครื่องพิมพ์ดีหรือว่าข้อขอไข่เพราะหนังสือพิมพ์ค่ะแป้นเครื่องพิมพ์ดีหรือหนังสือพิมพ์กันแน่ที่ทำให้ขอขวดและคอคนหายไปถึงเวลาท้าให้ตอบค่ะข้อไหนครับน้องๆเขาเลือกตอบขอไข่เป็นแบบเอกฉันท์เลยครับกับ20คนมีคำตอบในใจกันหรือยังมีแล้วนะถ้ามีแล้วเตรียมตัวเตรียมตัวหาให้ตอบตอนนี้หมดแล้วเหรอเลือกก็เรียกว่าแบบสุดยอดดับเบิ้ลทวีคูณของความเป็นเอกฉันท์ถามน้องๆก่อนดีกว่านะคะว่าทำไมหนังสือพิมพ์มาเกี่ยวข้องยังไงอ่ะเพราะว่าในแป้นพิมพ์อะค่ะหนูเคยเล่นอินเทอร์เน็ตแล้วมันก็มีคีย์บอร์ดค่ะแต่ว่าเวลาอ่านหนังสือพิมพ์มันไม่ค่อยมีค่ะมีแต่พวกในแป้นพิมพ์คีย์บอร์ดมีขอขวดขอคนค่ะโอเคยังไงจ๊ะอ่ะน้องปรายน้องปรายที่หนูเจอในฮอฮัตอะนะคะที่เป็นแบบหนังเก่าๆ อ่ะแบบเป็นคดีอ่ะหนังสือพิมพ์ปึบๆๆทํากันอย่างเงี้ยโอ้ถ้าหนังอย่างนั้นให้ชัวร์เค้ามาหล่นมาตึ๊บในหนังไงพี่ชายหนังสือพิมพ์ปังโอ้เครื่องพิมพ์อย่างเงี้ยค่ะหนูเห็นแบบคดีฆ่าคนตายแบบเนี้ยเค้าไม่เห็นใช้คอคนโอ้หนูก็ว่าน่าจะเป็นหนังสือพิมพ์มากกว่าหนังสือพิมพ์เก่าในหนังก็เขียนคอควายนอหนูคนอย่างนั้นไม่มีคอคนไม่มีคอคน
อบแล้วเรียบร้อยให้เหตุผลเรียบร้อยคราวนี้มาฟังคำเฉลยกันดีกว่านะคะว่าคำตอบที่ถูกต้องจะเป็นกอไก่หรือขอไข่ค่ะเดี๋ยวจะมีพี่ที่เป็นผู้รู้จริงๆนะคะมาเฉลยให้พี่พฤษนะคะผู้อำนวยการพิพิธภัณฑ์ธงชาติไทยค่ะขอเชิญพี่พฤษค่ะสวัสดีค่ะตรงนี้เลยนะคะช่วยบอกทีว่าเป็นกอไก่หรือจะเป็นขอไข่คำตอบที่ถูกต้องนั้นก็คือกอไก่ครับกอไก่ค่ะเป็นเพราะเป็นพิมพ์เครื่องพิมพ์ดีดนั่นเองจริงๆโอเคนะแต่ว่ามันต้องมีที่มาที่ไปเราจะมาให้น้องๆช็อกเกอร์สาเหตุที่เราไม่ได้ใช้2ตัวคือขอขวดและขอคนเพราะว่าพิมพ์ดีดเครื่องแรกของสยามนะซึ่งถูกทำในปีพ.ศ. 2434ซึ่งส่งไปทำที่เขาเรียกว่าสมัยนั้นเรียกว่านิวยอร์กก็คือนิวยอร์กนั่นแหละนิวยอร์กก็ได้ออกมาเป็นสมิธพรีเมียร์นัมเบอร์2แต่มันมีปัญหาครับเพราะว่าแป้นเนี่ยลงทั้งหมดแล้วเนี่ยนะฮะมันขาดอีก2ตัวที่ลงไม่ได้ไม่รู้จะเอาไปไว้ตรงไหนดีใช่แล้วรวมสัญลักษณ์รวมเครื่องหมายรวมสระรวมทุกอย่างแล้วไม่ลงตัวลบไม่ลงตัวคุณแอดมักแฟลนก็เลยปรึกษากรมพิยาดำรงราชานุภาพปรึกษากันว่าเราจะทำอย่างไรในที่สุดก็เลยต้องตัดสินใจตัดพยัญชนะซึ่งเป็นคำตายไป2คำก็คือขอขวดและขอคนคือสามารถจะมีพยัญชนะอื่นใช้แทนได้ใช้แทนได้เลือกตัดออกไปนะคะอันนี้คืออุปกรณ์ที่ใช้ด้วยกันอันนี้ก็จะเป็นเขาเรียกว่ากล่องผ้าหมึกที่ใช้กับตัวนี้เขาเรียกว่าสมิธพรีเมียร์เป็นกล่องผ้าหมึกอายุรวมๆก็ร้อยกว่าปีทั้งหมดเลยครับผมแต่วันนี้นะครับคอมพิวเตอร์นะครับสองตัวที่หายไปนะครับอยู่ตรงนี้มาอยู่ร่วมกันแล้วนะครับก็คือขอขวดและขอคนได้อยู่บนแป้นพิมพ์คอมพิวเตอร์สมัยใหม่ซึ่งจะเป็นแป้นที่ใหม่อยู่เสมอนะคุณผู้ชมมันจะไม่ค่อยลบเลือนเหมือนอย่างตัวอื่นๆไม่ค่อยมีใครโดนนะคะตรงนี้นะเอาล่ะดังนั้นวันนี้นะคะต้องขอขอบพระคุณนะคะพี่พฤษมากๆนะคะมาให้ความรู้เราอีกครั้งแล้วนะคะเดี๋ยวจะเชิญมาอีกนะคะขอบคุณมากค่ะขอบคุณครับแล้ววันนี้นะคะน้องจากโรงเรียนบูรารักษ์นะคะสามารถสะสมคุณซ้ำสื่อไปได้ 5,000 พร้อมกับหนังสือ70เล่มเย้เรื่องราวแบบนี้นะคะสามารถติดตามได้นะคะจากรายการท้ายอ่านรวมถึงการที่คุณจะไปสามารถอ่านหนังสือเพิ่มเติมเองนะคะเพราะว่าเราจะรู้รอบด้านถ้าเราอ่านรอบตัวค่ะวันนี้หมดเวลาลาไปก่อนสวัสดีค่ะสวัสดีครับ